ก่อนหน้านี้เนี่ยผมได้พูดถึงแมปที่ได้ไข่โคตรยากก็ใช่ไหมคราวนี้เนี่ยเรามาทำในสิ่งที่ตกกันข้ามกันบ้างระหว่างไข่ที่ได้โคตรง่ายไข่ที่ได้โคตรง่ายครั้งนี้เนี่ยมีทั้งหมดด้วยกัน10แมปเนาะเหมือนเดิมและแน่นอนว่าคุณผู้ชมเนี่ยน่าจะมีหลายคนเนี่ยที่ได้ไข่ในแมปพวกนี้ไปแล้วเราจะมาดูกันว่าความง่ายมันเนี่ยมันง่ายขนาดไหนอันดับที่10 A Simulator กับเควสที่ทำให้เราเนี่ยไม่ต้องทำอะไรมากเลยนอกจากทำตามที่ริสเควสนั้นสั่งแค่นั้นเองจริงๆเนี่ยถึงแม้ว่าการหาไอเทมใน A Simulator เนี่ยอาจจะมีความยากเล็กน้อยนะเพราะว่าบางริสของไอเทมเนี่ยเป็นสิ่งที่สปอนได้ค่อนข้างยากแต่ก็อดปฏิเสธไม่ได้ว่าการหาไข่แบบนี้เนี่ยมันไม่ได้ยากเลยแม้แต่นิดเดียวขอแค่ใช้ความพยายามแล้วก็ความอดทนในการเล่นนิดเดียวเองเพราะว่าไข่ที่เควสที่ให้ทำเนี่ยส่วนใหญ่เป็นเควสหาของงั้นมันก็หาของอยู่แค่นั้นจริงๆในริสเควสเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีแบบ10กว่ารายชื่อนะแต่ว่าเมื่อคุณทำไปทั้งหมดเนี่ยคุณจะรู้ว่ามันสามารถทำให้เสร็จได้ภายในไม่ถึง1นาทีคือมันง่ายมากๆอ่ะในเควสของ A Simulator จึงถือว่าเป็นหนึ่งในแมปที่ได้ไข่ค่อนข้างง่ายพอสมควรนะอันดับที่9Sinking Ship ถ้าคิดว่า A Simulator ง่ายแล้วมาเจอแมปนี้นี่ยิ่งง่ายกว่า Sinking Ship เป็นแมปแนวเรือร่มนะหรือที่เรียกกันว่า Britannic สำหรับชื่อตอนนี้นะเป็นแมปแนวเหมือนเรือ Titanic ง่มเนี่ยแหละความง่ายของแมปนี้คือเพียงแค่คุณเนี่ยไปหา NPC จุด1จากจุด1ไปจุด1จนครบ4จุดแล้วกลับมาที่ตัวเริ่มเควสแค่นั้นเองคือเควสมันแค่นี้จริงๆคือนอกจากที่เราเนี่ยไปคุยกับคนอื่นแล้วก็คือมีแค่นั้นจริงคือไม่มีอะไรมากเลยนอกจากไปคุยแล้วก็ไปส่งเควสเควสเนี่ยมันง่ายมากจะมาอยู่ช่วงนึงของเควสเนี่ยที่ยากก็คือตอนที่เราเนี่ยต้องลงไปหานางพยาบาลที่ชั้นใต้ท้องเรือคือตรงนี้เนี่ยจะค่อนข้างยากนิดนึงแต่ว่าโดยภาพรวมของอีเวนต์เนี่ยคือมันง่ายมากเพราะมันแค่คุยแล้วก็คุยจริงๆอันดับที่8 Adult Me อันนี้เนี่ยถือว่าเป็นคลาสสิกอีเวนต์ของ Adult Me คือไม่ต้องทำอะไรมากเพียงแค่คนเนี่ยเลี้ยงไข่ให้โตแค่นั้นเองปกติเควส Adult Me เนี่ยหลายคนคิดว่าอาจจะต้องเป็นขี่ม้าเก็บของตีตุ๊กตนหรือทำอย่างอื่นแต่สำหรับเอคันเนี่ยเดี๋ยวมีคนสร้างครับวันนี้คิดแบบนั้นไงเขาคิดอะไรที่ง่ายกว่าเพียงแค่คุณเนี่ยเลี้ยงไข่ให้โตจริงๆเนี่ยเควสการเลี้ยงไอสัตว์เลี้ยงอะไรพวกเนี้ยตามปกติของเดี๋ยวมีเนี่ยมันทำง่ายมากเลยนะเพียงแค่คุณเนี่ยงอจังหวะโดยจังหวะของการที่สัตว์เนี่ยจะต้องขอให้ทำบางอย่างเนี่ยจะเป็นเวลาที่ซ้ำกันหมดเลยถือว่าเป็นเควสที่ค่อนข้างง่ายและใช้เวลาเล็กน้อยเนาะแต่ก็ไม่ได้ยากจนเกินไปอันดับที่7 Ghost SimulatorGhost Simulator เป็นหนึ่งในแมปที่ได้ขึ้นชื่อว่าเควสอย่างเยอะและมันก็เยอะจริงๆแต่เควสในอีเวนต์นี้เนี่ยถึงแม้จะเยอะแต่ก็ไม่ได้ยากอย่างที่ว่านะ Ghost Simulator เนี่ยอาจจะต้องใช้ความอดทนเล็กน้อยในการเล่นเล็กน้อยคือเควสเนี่ยมีความยาวพอๆกับ A Simulator เลยแต่ว่าอันเนี้ยอาจจะง่ายกว่าเพราะมันไม่ได้เน้นเก็บของมันเน้นแค่ดูดผีแล้วก็หาผีให้เจอนั่นเองซึ่งผีเนี่ยมันอาจจะเกิดเรทค่อนข้างง่ายกว่าในไข่ของ A Simulator นะแต่ที่ทำให้มันยากเนี่ยน่าเป็นเพราะว่าความยาวของเควสที่มันเยอะพอสมควรเนาะมันคือมันก็ไม่ได้ยากเกินไปอ่ะมันก็ไม่ได้ง่ายเกินไปอ่ะขนาดตอนสู้บอสสุดท้ายของ Ghost Simulator เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้อ่ะที่คุณจะตายหรือว่าจะหมดได้ไข่จากการระหว่างสู้บอสเพราะว่าบอสไฟท์เนี่ยโอกาสที่เราเนี่ยจะโดนจริงๆเนี่ยคือการที่เราไม่โจมตีบอสเลยแม้แต่ครั้งเดียวคือมันถึงจะแพ้จริงแต่ถ้าเรากดโจมตีแล้วปล่อยบอสตีไปยังไงเนี่ยมันก็ไม่มีวันที่จะพลาดอยู่แล้วอะพูดง่ายๆคือมันแทบเป็นไปไม่ได้เลยอันดับที่6 Restaurant Tycoon 2เป็นอีกหนึ่งแมปเนาะที่ขายเนี่ยได้ง่ายๆไม่ต้องทำอะไรมากโดยตอนแรกเนี่ยเฟสเนี่ยจะให้เราเนี่ยไปคุยกับพนักงานจนกว่าเขาเนี่ยจะยอมเปิดชั้นหน้าให้เราเข้าไปนะเป็นห้องสมุดลับซึ่งเมื่อเราเนี่ยจะเอาหนังสือไปเนี่ยจะเชฟเนี่ยจะท้าให้เราเนี่ยทำภารกิจเล่นแคนดี้ครัชจริงๆแคนดี้ครัชถ้าใครไม่รู้จักเนี่ยมันคือเกมเรียงต่อสีถูก3ช่องตรง3อันแล้วมันจะหายไปใช่ไหมแต่เกมนี้เนี่ยมันมีบางอย่างที่มันบั๊กก็คือมันสามารถ
สลับและไม่สลับคืนได้ด้วยนะคือสลับไปแล้วสลับไปเลยไม่มีการสลับคืนทำให้เกมนี้เนี่ยเป็นภารกิจที่ง่ายมากๆและหลังจากนั้นเนี่ยคือเราเนี่ยต้องไปทำอาหารให้กับทำอาหารตามที่เราได้สูตรมาใช่ไหมคือมันมีแค่นั้นจริงๆมันไม่มีอะไรมากเลยเป็นเควสที่ทำง่ายไม่ยากหนังซ้ำคือบักอีกต่างหากอันดับที่5 Texting Simulator เป็นอีกหนึ่งแมปที่ใช้คำว่าเงียบง่ายสบายไม่ต้องทำอะไรมากเพียงแค่คุณเนี่ยไปคุยกับ NPC รับเควสแล้วก็ไปเคลียร์เสาโทรเลขทั้งหมดไม่ผมไม่ทราบว่ากี่จุดนะแล้วแต่คนนะเพียงแค่คุณเนี่ยกด010101ไปเรื่อยๆจนกว่าจะสำเร็จคือเควสมันมีแค่นี้จริงๆคือไปเปิดเสาแต่ละจุดแล้วก็กด01อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆจนเสร็จเป็นเควสที่ทำได้ง่ายแล้วทำได้ไม่ยากเหมาะสำหรับคนที่พยายามหาไข่ง่ายทำนะอันดับที่4เราบอกเดทกันเดทกันเนี่ยหลายคนคงจะต้องคิดว่าแมปนี้อาจจะเป็นแมปที่ยากสมควรเนื่องจากว่าไหนจะต้องงบศัตรูไหนต้องงบคนที่มาก่อกวนอีกแต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่เลยเพราะอีเวนต์ครั้งนี้คุณสามารถเก็บไอเทมที่เป็นส่วนประกอบที่ไว้ใช้สำหรับการทำเควสไข่เนี่ยโดยที่ไม่ต้องกลัวตายหรือว่าพลาดทั้งนั้นเพราะว่าเมื่อคนตายคุณก็เก็บของได้คือมันเป็นการอัปเดตหลังจากช่วงประมาณปีที่แล้วอะที่เดียร์รันเนี่ยเมื่อคนตายเนี่ยคุณสามารถยังทำภารกิจเก็บของได้อยู่เป็นอะไรที่ทำให้เกมเนี่ยง่ายขึ้นเยอะง่ายมากๆคือแบบไม่ต้องกลัวตายเนี่ยถึงแม้ว่าไอเทมที่ต้องเก็บเนี่ยอาจจะมีการกระโดดกระดิ้นหนีไปนิดน้อยเนาะแต่ว่าคือไม่ต้องกลัวพลาดไม่ต้องกลัวตายอ่ะเพราะยังไงก็เก็บได้เก็บเพียงแค่15อันเท่านั้นเองก็ได้ไข่แล้วถือว่าเป็นเควสอีกเควสหนึ่งที่ค่อนข้างง่ายพอสมควรอันดับที่3 Robot ANC อันนี้เนี่ยก็เหมือนเดทกันเมื่อกี้คือแค่เก็บไข่แต่ไข่นี้เนี่ยอาจจะเกิดสุ่มเล็กน้อยนะคือเก็บไข่ตามฉากให้ครบแล้วก็จบคือเควสมีแค่นั้นจริงไม่รู้ว่าคนสร้างไม่มีปัญญาคิดเควสเพิ่มหรือเปล่าเพราะเควสมันมีแค่นั้นจริงคือแค่เก็บไข่แล้วจบอันนี้คือเควสทั้งหมดแค่นั้นแค่นั้นจริงเหรอจนต้องถามว่ามันหมดแล้วเหรออันดับที่2 Voucher Land อันนี้ก็ไม่ต่างจากระบบ ANC กับระบบ Dead Run น่ะก็แค่เก็บของอันนี้นี่หนักกว่าเดิมอีกคือสามารถดักเก็บจุดเดิมได้คือจุดเดิมมันก็สปอนนะคือเราได้เก็บประมาณสักแค่20ใบ30ใบนั่นแหละคือคุณเนี่ยสามารถดักจุดที่มันเกิดซ้ำได้แล้วมันจะเกิดภายในไม่ถึง30วิก็เกิดมาอีกรอบหนึ่งอันนี้เนี่ยเป็นเควสที่ทำง่ายมากเลยคือเหมาะสำหรับคนที่กลัวการโดนแย่งนะคือถึงแม้มันจะโดนแย่งได้แต่คุณนั้นสามารถจองที่ดินแล้วก็เลือกจุดที่คุณจะฟาร์มของได้เรียบร้อยคือไม่ต้องไปแย่งกับใครเพราะมันเกิดตลอดและเกิดถี่มากอันดับที่1 Saber Simulator จะว่าไปเนี่ยอันดับ4อันดับแรกเนี่ยคือเป็นไอเทมเป็นเควสที่เหมือนกันหมดเลยคือเก็บของอันนี้นี่ก็เหมือนกันเก็บของเก็บไข่100ใบฟังดูเยอะแต่พอมานั่งดูมันสปอนให้เยอะมากแล้วยิ่งคนที่มีพวกเพชรบัฟหรือว่าเป็นแบบสปีดอย่างเนี้ยในเกมอย่างนั้นเนี่ยการทำเควสนี้เนี่ยจะเป็นอะไรที่สปีดรันมากเพราะมันไวมากถึงแม้ว่าจะมีช่วงที่เราต้องไปโดดออบบี้แล้วก็ไปสู้กับบอสแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรมากจริงเพราะมันมีแค่นั้นแล้วมันได้ไข่ง่ายมากๆสำหรับ Saber Simulatorและนี่ก็คือ10อันดับไข่ได้โคตรง่ายง่ายจริงๆง่ายจนไม่ต้องคิดว่าต้องใช้ปัญญาใช้ความดวงใช้ดนซวยหรือว่าอะไรทั้งนั้นอ่ะขอแค่เก็บของมีสติโชคดีคือโชคดีไม่ต้องมีอ่ะง่ายจริงๆคุณผู้ชมสำหรับแบบเหล่านี้ใครที่ยังไม่สามารถได้ไข่ครบนะลองมาดูดิว่า10แมปเนี้ยคุณทำหรือยังฟอนผมรับประกันว่า10แมปนี้ทำง่ายๆแป๊บเดียวเสร็จไม่ต้องกลัวช้าสำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปนี้ก่อนครับสวัสดีครับ